ไรเอ่ยทำเพื่อวัดมักกะทายกผิดไม้บรรทัดไงทำเพื่อวัดจ่ายมาเลย100บาทคนค้าเรามาเต้นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวนี่ใครมอมพี่ทิพย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเจ๊เองแหละให้จวบแอบหยอดใส่แก้วนั่งกันอยู่ทำไมล่ะคะมาเต้นกันสิลุกขึ้นมาเต้นไปเต้นเพื่อนหน่อยไปเต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยยังไงดึงดาวดีกว่าดึงดาวเมาทีไรดึงดาวทุกทีทุกสิคะไอ้แก๊งนี้หลายคนอย่าดึงดาวเรามาพายเรือดีกว่าพายเรือพายเรือพี่อุ๊ดนี่พี่ต่อไปนัดคุยกับลูกค้าที่ไหนล่ะคะที่ร้านมินิมาร์ทต้องพอใจครับพี่น้องครับแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นนะไม่ครับเอาไปคุยกันข้างนอกครับพี่น้องครับแล้วนี่พี่ยมกับพี่วอกไปไหนคะอ๋อเห็นมันเอาไปคุยกันหน้าร้านนะครับพี่น้องครับพอจะโทรตามรัวๆแล้วนะทายเรือโอเคเจ๊ฉันมีข่าวมาบอกจ่ายมาก่อน300ข่าวนี้ให้ฟรีไม่ได้อยากรู้ละเฮ้ยไม่อยากรู้ไม่ได้เรื่องนี้แกต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณเอของแกด้วยงั้นเดี๋ยวให้500เลยแล้ววันนี้เรื่องอะไรเขาบอกข่าวนี้เกี่ยวกับคุณเอให้500เลยเหรอเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้ไอพี่อู๊ดไก่บอกมันหลอกถามฉันว่าแกมีกิ๊กเหรอว่าแล้วมันรู้อะไรมามันแค่สงสัยตอนที่ไอ้วอกมันพูดว่าให้แกเปิดตัวผู้ใหม่กับอีพี่ยมทุกคนเงียบพร้อมกันไงก็ยังโชคดีที่มันไม่รู้อะไรมานี่แต่ต่อไปเนี่ยอย่าห้ามมีพิรุธนะไม่งั้นมันจับได้แน่พวกแกแหละมีพิรุธเอาเลยเอาถูกจับได้ไหมเนี่ยกูที่ต่อไม่รับโทรศัพท์พอใจเลยอ่ะเขาทำอะไรอยู่คะเออเขาอาจจะลองมาเซอร์ไพรส์น้องพอใจทีเดียวเลยก็ได้ครับพี่น้องครับนี่พี่วอกกับพี่ยมอยู่หน้าร้านใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวไม่ต้องไปหรอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวอู๋จะไปตามให้เองนะครับพี่น้องครับรอตรงนี้เลยครับผมเฮ้ยไอ้พวกเวรเอ้ยปล่อยให้กูรับหน้าอยู่คนเดียวเลยพี่น้องครับไอ้สักกะหมาทำอะไรดีวะกูมีพิรุธทั้งแก๊งเลยไอ้อู๋โทรมาฮัลโหลว่าไงเตี้ยฮะน้องพอใจเริ่มฉงไฉแล้วเหรอว่าพวกเราหายไปไหนอะมึงมาเลยเฮ้ยพี่อุ๊ดมึงทำเวก็ได้นะเว้ยตอนนี้ช่วยกูนิดนึงถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพวกกูจะรีบไปตอนนี้ติดภารกิจอยู่เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังโอเคแค่นี้นะเอาไงดีวะเนี่ยงานน้องพอใจก็ต้องรีบไปสุกี้น้ำก็ยังไม่ออกจากร่างน้องอีกเนี่ยเอาดีไหมทุกคนกูว่าพาน้องเข้าไปปาร์ตี้ที่งานน้องพอใจด้วยดีกว่ามันจะได้มีฉีฉันนะช่วยพูดอะไรที่มันเป็นไปได้ทำได้จริงหรือได้ไหมวะปันนะเอางี้ไหมวะครับเอาไงเราอุ้มน้องไปเลยแล้วพาไปไปไหนไปวัดอะไรไปวัดว่าจะบ้าแล้วไปวัดตอนนี้พาจำวัดก่อนนะเว้ยเออนะใกล้ๆกูเชียวกูคิดออกแล้วไอ้ต่ออย่างนั้นมึงกับกูไปงานมาเกิดน้องพอใจก่อนเราค่อยกลับมาที่นี่ใหม่อ้าวเรียกใครอยู่เฝ้าน้องมันวะมึงไงเออดีเหมือนกันทุยกูไม่อยู่เลยควายเดี๋ยวแผนนี้ก็ดีเหมือนกันนะเว้ยหรอนั่นไงเห็นไหมไอ้ต่อมันยังเห็นด้วยกับกูเลยเพราะฉะนั้นมึงต้องอยู่แล้วล่ะขอบ
แก๊กเข้าแก๊กนะไม่กูอยากพาไปหาหมอแต่กระดูกกูเกินน้องพอใจคะเจว่าน้องพอใจคิดถูกแล้วล่ะค่ะต่อไอ้วอกไอ้พี่ยมมันต้องไปไหนกันแน่ๆถึงได้หายไปพร้อมกันแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ๊จะไปขู่เอาความจริงจากพี่อู๊ดให้รอแป๊บกูจะถ่วงเวลายังไงดีวะพี่น้องครับมานี่เลยน้องพอใจคะไปไม่ต้องขู่แล้วค่ะเมื่อกี้เจได้ยินมันพูดว่ากูจะถ่วงเวลายังไงดีครับพี่น้องแสดงว่า3คนนั้นเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกันอยู่แน่ๆค่ะว่ามาทำไมล่ะคะพี่อู๊ดพี่ต่อพี่ยมพี่ว่าเขาไปปาร์ตี้กับผู้หญิงที่ร้านอื่นเหรอเปล่านี่ครับพี่น้องครับแล้วเขาไปไหนคะอ่ะผมบอกความจริงให้เขาได้พี่น้องครับแต่ผมขอถามอะไรเจมินอย่างหนึ่งได้ไหมพี่น้องครับเจมินเจมินมีกิ๊กเหรอครับพี่น้องครับกิ๊กก๊อกอะไรพี่อู๊ดไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องพูดเลยผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะพี่น้องครับผมแค่อยากรู้จริงๆพี่น้องครับก็ตอนที่ไอ้ว่าคนพูดเห็นไหมน้องพอใจก็นิ่งน้องทิพย์ก็นิ่งกิ๊กก๊อกก็นิ่งมันมีพิรุธนะพี่น้องครับฟังให้ดีนะพี่อู๊ดคนอย่างเจ๊เนี่ยนะถ้ามีกิ๊กไม่เก็บเงียบหรอกเปล่าประกาศบอกไอ้พี่ยมมันไปหมดแล้วจะไปกลัวมันทำไมฮะมันน่ะยังแอบมีกิ๊กออกบ่อยถูกไหมถูกนะครับพี่น้องครับทีนี้ตอบคำถามน้องเข้าใจมาว่าไอ้สามตัวนั้นมันทำอะไรอยู่คือน้องต่อเนี่ยเขาทำเป็นมาช้าเพื่อจะให้น้องพอใจคิดว่าเขาไม่มาแล้วไงครับพี่น้องครับแต่พอตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ซื้อเค้กมาเบิร์ธเดย์ให้น้องพอใจไงพี่น้องครับจริงเหรอคะก็จริงสิครับพี่น้องครับอันนี้ผมพูดความจริงไปแล้วนะครับพี่น้องครับแต่พอน้องต่อซื้อเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ทุกคนต้องแกล้งตกใจให้เนียนเลยนะพี่น้องครับไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกเราอะสตรอเบอรี่เก่งอยู่แล้วน้องเข้าใจเนาะขออนุญาตไม่ใช้คำว่าสตรอเบอรี่เก่งใช้คำว่าพวกเราแอปเนียนเก่งเนียนเลยนะโอ๊ยวันนี้วันนี้ไอ้วอกไก่ที่ว่าทำไมอะอันเนี้ยอาจจะเป็นแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องพอใจของต่อก็ได้พวกเราแกล้งทำตกใจกันเฮ้ย